โทษนะครับพี่หลักฐานหลายอย่างเท่าที่รู้นะครับผู้ฆ่าเนี่ยใช้ชาวต่างชาตินะฮะแต่ผู้จ้างมาหรือใครอันนี้ผมไม่รู้ก็แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่สอบสวนเขาจะนั่นเองหมายความว่าณขณะนี้คุณพูดเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรมฆาตกรรมฮะเพราะยังไงฮะลักษณะตานี่ปกติธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเวลาล้มนี่นะฮะมันจะต้องเอามือนี่นะฮะมือนี่เนี่ยฮะจะต้องทิ้งไอ้ของที่มีอยู่แล้วก็เอาศอกแล้วเอาอะไรมาปกป้องตัวเองถูกป่ะมาฮะทีนี้ปรากฏว่าเช็คมันรายละเอียดมากเลยจากน้ำลงไปเนี่ยมันเมตรกว่านิดหน่อยแล้วคนว่ายน้ำก็เป็นเขาก็ไม่เคยเป็นลมเป็นแรงนะฮะไม่เคยเป็นเจอกัดอะไรก็อาจจะหมัดหรือของแข็งอะไรสักอย่างเพราะตาตรงเบ้าซ้ายเนี่ยเขียวที่บอกว่าคนทำเป็นคนต่างชาติหมายถึงใครไม่ใช่มันพูดก็อาจจะถูกจ้างวานมาอันนี้ผมสันนิษฐานนะแต่เท่าที่ผมรู้ก็คือเขาทะเลาะกันรุนแรงหลายครั้งหลายหนแทบจะทุกวันนะครับสาเหตุการทะเลาะนี่เกิดจากเรื่องอะไรครับอันนี้ไม่ทราบฮะเรื่องส่วนตัวครับกลับมาวันอาทิตย์ตอนประมาณ11โมงเมาเหล้ากลับมาแล้วก็เห็นคนมาค้นในบ่อแล้วก็มีมูลนิธิอะไรต่ออะไรเขาก็ไม่ได้ถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นธรรมดาต้องถามใช่ไหมฮะตามหลักความจริงแล้วอ่ะก็ต้องถามว่าเกิดอะไรขึ้นนี่เขาไม่ได้ถามเลยเขากลับมาถึงปุ๊บก็เขาก็ไล่พวกคนที่มาช่วยงมหาศพเขามายิงตอนหลังฮะตอนหลังที่เจอศพแล้วอย่างตอนนั้นยังไม่เจอศพตอนนั้นยังไม่เจอศพพอยิงเสร็จปุ๊บน้องสาวเขาก็ไปแจ้งความที่โรงพักนครศรีธรรมราชตามสภาพที่ตรวจตอนนี้เนี่ยคิดว่าขณะที่อยู่ในน้ำก็ยังหายใจอยู่แล้วก็มีการสูดน้ำเข้าไปบาดแผลที่เป็นผู้ต้องชี้ใช่ไหมครับว่าตายก่อนที่จะมาโดนน้ำไม่ครับคือตัวบาดแผลเองเนี่ยก็ไม่มากนักนะครับเป็นบาดแผลฟกช้ำเป็นจ้ำๆนะครับบ้างบางส่วนไม่มีบาดแผลแรงครับบาดแผลฟกช้ำนี่เกิดจากอะไรคะคือมันเกิดจากการกระแทกกับอะไรก็ได้ครับเนื่องจากว่ามันเป็นรอยไม่ใหญ่แล้วก็ไม่มีลักษณะบาดแผลที่เราเจอเนี่ยจะเป็นบาดแผลที่เท้าทอยนิดหน่อยนะครับไม่ลึกนะครับเป็นบาดแผลเบาๆแล้วก็มีตามแขนขาบางส่วนครับลักษณะไม่ถูกกระแทกมากกว่าครับ